นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะกิจกรรมที่ได้เขาเรียกว่าเป็นการเทิดพระเกียรติอีกทางหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เด็กๆ เยาวชนก็ได้มีส่วนในการแสดงออกด้วยนะครับนั่นก็คือการจัดประกวดวาดภาพบนกำแพงที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลฉลองนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆเพื่อพระองค์ท่านค่ะครับเทศบาลตำบลฉลองนะครับได้จัดการแข่งขันประกวดวาดภาพบนกำแพงนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามหาราชินีประจำปี2555ครับที่เทศบาลตำบลฉลองนะครับนายไพบุตรอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประกวดวาดภาพบนกำแพงนะครับโดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลฉลองนะครับคุณสำราญจินดาพลแล้วก็มีคณะครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันนะครับมาร่วมในพิธีเปิดด้วยค่ะสำหรับการแข่งขันการประกวดวาดภาพบนกำแพงในครั้งนี้นะคะทางเทศบาลตำบลฉลองก็มีการกำหนดค่ะจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดวาดภาพบนกำแพงตั้งแต่ปากทางเข้าเลยนะคะไปจนถึงบริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลฉลองค่ะโดยใช้หัวข้อนะคะเรื่องเด็กไทยร่วมใจห่วงใยสิ่งแวดล้อมขึ้นค่ะซึ่งก็จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรตินะคะพระชนมพรรษา12สิงหามหาราชินีประจำปี2555ค่ะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกนะคะถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมก็เลยจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็มีการแบ่งเป็นทีมนะครับทีมละ 2-3 คนนะครับอย่างที่เห็นนะฮะก็ช่วยกันแล้วก็มีการแบ่งแข่งขันเป็น3ระดับด้วยกันนะครับระดับป.4 ถึงป.6 นะครับแล้วก็มีระดับม.ต้นก็คือม.1 ถึงม.3 แล้วก็มีระดับม.4 ถึงม.6 นะครับโดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับที่ให้ความสนใจส่งนักเรียนเข้าแข่งขันค่ะมีหลายโรงเรียนเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมาจากที่วิทยาลัยเทคนิคถลางนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยค่ะโรงเรียนกระทู้วิทยาจากโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองนะคะหรือว่าจากโรงเรียนอบจเมืองภูเก็ตรวมไปถึงที่โรงเรียนวัดเทพนิมิตโรงเรียนบ้านฉลองโรงเรียนวัดลัทธิวนารามนะคะแล้วก็ยังมีโรงเรียนอบจบ้านตลาดเหนือรวมทั้งสิ้นนะคะเขาส่งมาก็อยู่ที่ประมาณสัก48ทีมด้วยกันค่ะ